ื่อนคิดว่าเอ็นโซมีขอบเขตการยกไกลแค่ไหนครับไกลขนาดนี้ยกไม่ถึงหรอกปรับแผนใหม่นี้ระยะนี้ยกถึงครับหูเรื่องจริงปะเนี่ยเพื่อนคิดว่าการที่ถึงแม้แล้วจะเกี่ยวพลาดแต่ก็สามารถยกศัตรูได้เอ็นโซจะโหดขึ้นแค่ไหนครับโอ้โหวิ่งมากับคนตายเขยเดียนที่สุดเพื่อนคิดว่าการที่เราสามารถกดอัลติเมทสกิลได้ทุกๆหนึ่งวิจะพิวขึ้นแค่ไหนครับโอ้โหเรื่องนี้ใครจะดีรอดยืนบนเพียงเท่านี้นะครับยังมีความสามารถตีสโลว์ 55% ตลอดเวลาความสามารถสร้างดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดของศัตรูความสามารถลดดาเมจได้สูงสุดถึง 65% และยังมีความสามารถเช็คปุ่มเปิดตาระยะไกลหรือว่าจะใช้เปิดตาต่อกรกับฮีโร่ที่หายตัวได้แบบไหนก็ได้หมดนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอฮีโร่ปรับใหม่เอ็นโซฮีโร่ตำแหน่งป่าโรมิ่งครับสุดยอดฮีโร่ที่ได้รับการปรับครั้งยิ่งใหญ่จากการที่อัลติเมทคือสามารถใช้เกี่ยวโดน 100% แบบไม่ต้องเบี่ยงได้ละครับหวานหมูที่นี่ส่งผลให้ท่านเพื่อนใช้สกิล2เกี่ยวพาดเพียงเพื่อนกดสกิล1เข้าระยะประชิดกดอัลติเมทสกิลเกี่ยวและกดสกิล2ก็สามารถยกได้ตามปกติแบบนี้เลยครับไรกันนอกจากนี้อัลติเมทสกิลยังสามารถกดส่วนเพื่อลดดาเมจสตูลง 15% และยังสามารถใช้เกี่ยวโดนได้ง่ายกับสตูที่วิวบัฟเก่งๆได้อีกด้วยครับโดยอัลติเมทสกิลสามารถกดใช้ซ้ำได้ทุกๆ1วิ3ครั้งติดต่อกันและขณะที่พุ่งยังสามารถลดดาเมจที่ดับลงรวม 65% ขอไปต่อด้วยการเกี่ยวด้วยสกิล2ครับโดยการเกี่ยวด้วยสกิล2จะเป็นการเกี่ยวทะลุตัวที่อยู่ด้านหน้าไปเกี่ยวตัวบางที่อยู่ด้านหลังได้ครับซึ่งเมื่อเกี่ยวสำเร็จจะมีขอบเขตวงสกิลขึ้นมาแบบนี้โดยวงในส่วนจะเป็นระยะที่สามารถยกศัตรูด้วยสกิล2ได้ครับสำหรับวงที่2จะเป็นระยะที่ถ้ากดอัลติเมทสกิลจะพุ่งไปด้านหลังของศัตรูและสำหรับนอกวงสกิลจะเป็นระยะที่ถ้ากดอัลติเมทสกิลจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าของศัตรูครับแล้วไงต่อเหรอส่งผลให้การคอมโบระยะไกลจะเริ่มจากการกดสกิล2เกี่ยวกดอัลติเมทสกิลพุ่งหาศัตรูกดสกิล1ดึงศัตรูกดสกิล2ยกสันกดอัลติเมทสกิลพุ่งกดโจมตีปกติกดสกิล1ดึงศัตรูกดโจมตีปกติกดอัลติเมทสกิลพุ่งกดโจมตีปกติกดสกิล2เกี่ยวกดสกิล1ดึงศัตรูกดสกิล2ยกสันและกดอัลติเมทสกิลพุ่งแบบนี้ครับอะไรจมตีพุ่งพุ่งนะขอต่อที่คอมโบทำจังหวะพื้นฐานเริ่มจากการกดสกิล2เกี่ยวกดสกิล1ดึงศัตรูกดสกิล2ยกสันกดอัลติเมทสกิลพุ่งไปด้านหลังและกดโจมตีปกติแบบนี้ครับอันนี้พอได้สุดท้ายนี้แม้ว่าการเกี่ยวด้วยอัลติเมทสกิลจะทำได้ค่อนข้างง่ายแต่ต้องแลกมันกันกับระยะสกิลที่ค่อนข้างแคบซึ่งมีความเสี่ยงที่จะตายได้ครับดังนั้นผมแนะนำให้เพื่อนเกี่ยวด้วยสกิล2ก่อนและถ้าพลาดค่อยเกี่ยวด้วยอัลติเมทสกิลครับสุดท้ายจริงๆนี้สำหรับไอเทมดูดและพลังแฝงของเอ็นโซนั้นเล่นได้หลากหลายมากๆตามที่ผมขึ้นให้นี้เลยนะครับแล้วมาเล่นเอ็นโซกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ